อันเดี๋ยววันนี้มาดู combine load อันนี้เป็นโจทย์ของ Hibbler นะเขาถามหา determine the state of stress point B ให้หา stress ที่ point B เฉยๆแต่จริงๆเดี๋ยวพี่จะหา more circle ด้วยนะคิดกันสุดเลยยันจบเลยอ่ะดูข้อนี้เป็น combine load เขาให้ section เป็นเผากลวงรัศมีนะรัศมีด้านนอก1นิ้วรัศมีด้านใน 0.75 คิดแล้วไม่ออกหา J หา I มาก่อนเลย J อุ๊ยเบลอเลย J เท่ากับไพส่วน32 d ใหญ่กำลัง4ลบ d เล็กกำลัง4หรือไพส่วน2 r ใหญ่กำลัง4ลบ r เล็กกำลัง4นั่นเองได้ใช้แน่นอนถ้าสมมุติว่าให้รัศมีมาพี่ก็ใช้เป็นไพส่วน2แล้วกัน r ก็จะเป็น1กำลัง4 r ใหญ่ลบ 0.75 r เล็กกำลัง4พี่ก็ได้ j เท่ากับ1.0737หน่วยก็จะเป็นนิ้วกำลัง4อ่ะนี่ j พื้นที่ต้องใช้ไหมคงไม่ต้องใช้อ่ะหา i มาก่อน i เท่ากับพายส่วน64 d ใหญ่กำลัง4ลบ d เล็กกำลัง4หรือเท่ากับพายส่วน4 r ใหญ่กำลัง4ลบ r เล็กกำลัง4นั่นเองอ่ะให้ r มาพี่ใช้พายส่วน4 1กำลัง4ลบ0.75ยกกำลัง4อ่ะพี่ก็จะได้ i เท่าจะได้ไม่ต้องมานั่งกดเครื่องคิดเลขหลายรอบนะได้0.5368 9 369แล้วกันนะหน่วยก็จะเป็นนิ้วกำลัง4หน่วยเดียวกับ J อ่ะได้ I ได้ J คราวนี้มามองภาพฉาย3ด้านนะแรงตัวนี้เขาให้มา50ปอนด์ทำมุม60ใช่ป่ะแตกแรงก่อนแตกเข้าด้านนี้ก็คือ50คอส60ใช่ป่ะแตกเข้าแกนนี้แกนนี้คือแกน Y 50ไซน์60นั่นเองวันนี้พี่มองภาพฉายขอนั่งแบบนี้นะแบบไม่ค่อยถนัดเอามองภาพฉายมองด้านหน้าเข้าไปก็จะเห็นเป็นเผากลมใช่ป่ะเผากลมกลวงแล้วก็มีแขนยื่นออกมาตรงนี้มีประแจจับแล้วก็มีโหลดกระทำตรงนี้อุ๊ย50ทราย60แล้วก็มีโหลดเข้ามาด้านข้างตรงนี้50คอร์ส60ใช่ป่ะอิเลเมนต์ B ตรงไหนอยู่ตรงนี้ขอบนี้นี่คืออิเลเมนต์ B ถูกป่ะคราวนี้ใส่ระยะลงไประยะความยาวนี่ก็คือ12นิ้วอันหนึ่งที่พี่บอกรูปไหนที่เห็นเป็นเผากลมๆเป็นหน้าตัดเผากลมจะเกิดทอร์ชันกับทานเซอร์เวอร์เชียนะอย่าเพิ่งทำก็ได้ดูภาพฉายด้านข้างถ้าพี่มองภาพด้านข้างนี่คือเสาหลักใช่ไหมแล้วก็มีนี่ยื่นออกมาตามแนวแกน x แล้วก็ประแจจับตรงนี้แกจับตรงนี้จากหน้าตัดเซกชันตรงนี้ที่เราสนใจเนี่ยจากตำแหน่งเนี้ยไปถึงตำแหน่งที่ประแจจับคือ10นิ้วนั้นถ้ามองภาพด้านข้างเข้าไปพี่ก็จะเห็นแรงตัวไหน50ทราย60กดลงมาใช่ป่ะกดลงมาระยะห่างเป็น10นิ้วอิเลเมนต์ B จะอยู่ตรงไหนถ้ามองด้านข้างเข้าไป B เนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้ถูกไหมงั้นถ้ามาดูในรูป B ก็อยู่ทางด้านนี้ด้านขวามันถ้าพี่พอมองภาพด้านข้างอิเลเมนต์ B จะอยู่กึ่งกลางเลยอยู่กึ่งกลางใช่ป่ะต่อไปมองภาพด้านบน B ก็เห็นเป็นเสาแล้วก็นี่มียื่นออกมาแล้วก็มีประแจจับตรงนี้
แล้วพี่ก็จะเห็นแรง50ซ้าย60เป็นจุดแล้วก็เห็นแรงตัวนี้50คอร์ส60ระยะตรงนี้ก็คือ10นิ้วใช่ป่ะระยะตรงนี้ก็คือ12นิ้ว element B อยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้ขอบ element B อยู่นี่นี่ element B ดูทีละรูปมองภาพด้านหน้าด้านหน้าเห็นเป็นเพากลมอย่างที่พี่บอกถ้ารูปไหนเห็นเป็นเพากลมก็จะเกิดทอร์ชันกับทรานเวิร์สเชียร์แน่นอนเกิดทอร์ชันคือ50ซ้าย60พอกดลงมาปุ๊บจะบิดทางด้านนี้นั้นก็จะเกิดเป็นเชียร์สเตรสนั่นอย่างทอร์ชันคือ TC ส่วนอะไรส่วน J นั่นเอง T ก็คือ F คูณกับ R C ก็คือ D ใหญ่ส่วน2 J เราหามาเรียบร้อยละนะไม่ต้องไปแทนค่าละ F ก็คือ50ซาย60คราวนี้ R ที่พี่ให้นิยามไว้ R เคลียร์จากแรงถึงกึ่งกลางเพลาแรง50ซาย60ถึงกึ่งกลางเพาคือ12นิ้วดีใหญ่เดมิเตอร์1นิ้วหารด้วย2ไม่ต้องเปลี่ยนหน่วยใช้นิ้วไปเลยแล้วก็หารด้วย J เท่าไหร่ 1.0737 ก็จะได้ทอร์ชันน่าจะเชียร์สเตรสเท่ากับ241.97หน่วยเป็น PSI นะคราวนี้ไปดูทรานเวิร์สเชียร์ทรานเวิร์สเชียร์เกิดจากตัวไหนทรานเวิร์สเชียร์ E50 เนี่ย50คอส60เนี่ยมันวิ่งผ่านจุด B ใช่ป่ะ50คอส60วิ่งผ่านอิเลเมนต์ B ไม่ต้องเอามาคิดนะคราวนี้มันก็จะมีแรงอีกตัวหนึ่งก็คือ E50 ซ้าย60เราย้ายมาไว้ตรงกึ่งกลางย้ายมาได้เลยลูกพอย้ายมาปุ๊บ50ซ้าย60ย้ายมาแล้วตรงนี้ตัดทิ้งไปมันก็จะเกิดทอร์ชันโผล่ขึ้นมา1ตัวอีทอร์ชันก็คือ F คูณ R แหละที่เราคำนวณมานะแต่พี่ย้ายมาเพื่อพี่จะดูว่าแรงที่ย้ายมาไว้กึ่งกลางเพามันผ่านอิเลเมนต์เปล่าถ้าไม่ผ่านเราก็ต้องคิดทรานเวิร์สเชียร์ด้วยนั้น50ซ้าย60ไม่ผ่านอิเลเมนต์ B ต้องคิดทรานเวิร์สเชียร์ด้วยนั้นทรานเวิร์สเชียร์ก็จะเป็นทา V เท่ากับ VQ ส่วน IT หรือ IB ก็ได้แล้วแต่นะซึ่ง V ก็คือแรง50ซ้าย60 Q ก็คือ AY bar ซึ่งQ เนี่ยที่พี่เคยพิสูจน์มันคือ2ส่วน3 R ใหญ่กำลัง4ลบ R เล็กกำลังผิด R ใหญ่กำลัง3ลบ R เล็กกำลัง3นั่นเองพี่ก็ใส่เป็น2ส่วน3 R ใหญ่ก็คือ1กำลัง3ลบ R เล็ก 0.75 ยกกำลัง3 Q มันคือ AY bar อ่ะผิดทวนพิสูจน์นิดนึง AY bar A คือพื้นที่เหนือจุดสนใจขึ้นไปเพราะฉะนั้นมันจะเป็นพื้นที่วงกลมใหญ่ลบวงกลมเล็กก็จะเป็น A ครึ่งวงกลมใหญ่ลบครึ่งวงกลมเล็กลบกับ A 2 Y bar 2ครึ่งวงกลมก็คือ pi r กำลัง2ส่วน2ใช่ป่ะคูณกับ Y bar คือเซนทรอยด์ของครึ่งวงกลม 4r ส่วน3 pi ลบกับ pi r เล็กกำลัง2ส่วน2คูณกับ 4r ส่วน3 pi 2ตัดกันได้2 pi ตัด pi pi ตัด pi 2ตัดกันได้2ดึง2ส่วน3ออกมามีตัวร่วมใช่ไหมr กำลัง2คูณ r เป็น r กำลัง3ลบ r เล็กกำลัง3เนี่ยกลายเป็นสูตร q นะ i เราหามาเรียบร้อยแล้ว 0.5369 t คือความหนาจุดที่เราสนใจคือความหนาตรงนี้เอาเฉพาะส่วนที่เป็นเนื้อปกติถ้าเป็นเพาตันก็คือเท่ากับ d ใหญ่แต่ถ้าเป็นเพากลวงก็จะเป็น d ใหญ่ลบ d เล็กก็จะเป็น1ลบ 0.75 พี่ก็ได้ทรานเวิร์สเชียร์เท่ากับทรานเวิร์สเชียร์กับทอร์ชันบางข้อก็เอามาบวกกันบางข้อก็จับมาลบกันนะต้องมาดูในรูป3มิติได้ 124.33 PSI
คราวนี้เรามาดูรูปนี้รูปนี้50ทราย60เนี่ยกดลงมาพอกดลงมาปุ๊บมันจะทำให้เสาตัวนี้เกิดเบนดิ้งลงมาข้างล่างแต่อิเลเมนต์ B อยู่ตรงกลางอยู่ตรงกลางเบนดิ้งเป็นละเป็น0นั่นเองไม่ต้องคิดงั้นรูปที่2ภาพด้านข้างไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยอิเลเมนต์ B อยู่ตรงกลางไม่เกิดเบนดิ้งมีเฉพาะบนกับล่างนะคราวนี้มาดูรูปนี้รูปที่3รูปที่3เนี่ย50คอส60กดลงมาพอกดลงมาตามแนวนี้ปุ๊บมันทำให้เสาตัวนี้โก่งลงข้างล่างพอโก่งลงข้างล่างเหมือนเราดัดนิ้วด้านบนอิเลเมนต์ด้านบนจะโดนดึงออกอิเลเมนต์ด้านล่างจะโดนกดเข้าเพราะฉะนั้นอิเลเมนต์ด้านล่างคืออิเลเมนต์ B จะโดนกดงั้นเกิดเป็นเบนดิ้งแบบคอมเพรสนั่นเองแบบกดงั้นซิกมาก็คือลบ m y ส่วน i m ก็คือ f คูณกับ l y ก็ดีใหญ่ส่วน2 i เราหามาเรียบร้อยแล้ว f ก็คือแรงที่ทำให้เกิดเบนดิ้ง50คอร์ส60 L คือระยะจากแรงถึงจุดสนใจอันนี้พี่เขียนอินนี่ผิดมันมาถึงตรงนี้10นิ้วถึงอิเลเมนต์ B ใช่ป่ะ10นิ้วเนี่ยมันมาถึงอิเลเมนต์ B มันไม่ได้ถึงกึ่งกลางเขาถึงอิเลเมนต์ B งั้น L คือระยะตั้งฉากจากแรง50คอร์ส60ระยะตั้งฉากจากแรงตรงนี้มาถึงกึ่งจุดที่เราสนใจไม่ใช่กึ่งกลางเขาจุดที่เราสนใจก็คือ10นิ้วนั่นเองที่ใช้สีไหนวะงานเข้าแล้วสีนี้ก็คือคูณ10แล้วก็ดีใหญ่1ส่วน2หารด้วย i i ก็คือหามาเรียบร้อยแล้ว 0.5369 พี่ก็ได้ซิกมาเบนดิ้งเป็นเครื่องหมายลบสองสามสองจุดแปดหนึ่งแปด psi พอได้ตรงนี้ปุ๊บเอามาเขียน element b แล้วก็เดี๋ยวมารวมคราวนี้ element b เนี่ย bending กดเข้าแน่นอนอีนี่คือ sigma bendingคราวนี้มาดูเชียร์สเตรสมาดูรูป3มิติรูป3มิตินะอิเลเมนต์ B ตรงนี้พอกดมาปุ๊บ50ทราย60กดลงมาปุ๊บเกิดทอร์ชั่นบิดด้านนี้บิดตามเข็มมันก็จะวนแบ่งนี้วนแบ่งนี้วนแบ่งนี้วนไปเฉือนด้านข้างขวาเห็นนะซูมเข้าไปใกล้ๆนี่คืออิเลเมนต์ B มันจะมาเฉือนด้านข้างขวาของ element B ในทิศอะไรทิศขึ้นแต่ E 50ทราย60เนี่ยมันดันมีทิศลงนั้นทานสเวิร์ตเชียร์จะมีทิศตามแรง F ที่ทำให้เกิดทานสเวิร์ตเชียร์ก็คือ50ทราย60นั้นด้านข้างขวาของทานสเวิร์ตเชียร์จะมีทิศลงนั้นทอร์ชันจะมีทิศขึ้นเชียร์เนื่องจากทอร์ชันมีทิศขึ้นเชียร์เนื่องจากทานสเวิร์ตเชียร์มีทิศลงเพราะฉะนั้นจะต้องจับทำอะไรกันลบกันนั่นเองทอร์ชันมากกว่าทานสเวิร์ตเชียร์เพราะฉะนั้นเราก็เอาทอร์ชันเป็นหลักเพราะทอร์ชันมีทิศแหละทอร์ชันมีค่ามากกว่าทอร์ชันมีทิศแหละทิศขึ้นแต่ทานสเวิร์ตเชียร์มีทิศแหละทิศลงเพราะฉะนั้นเอาตัวมากเป็นหลักตัวมากมีทิศขึ้นรวมกันแล้วต้องมีทิศขึ้นที่เอาทานสเวิร์ตเชียร์เอ้ยเอาทอร์ชันลบด้วยทานสเวิร์ตเชียร์ที่เหลือมาเองใช่ด้านข้างมีทิศขึ้นข้างบนก็จะเป็นหัวชนหัวหางชนหางนะคราวนี้รวมกันอีนี่ก็คือ tau xy tau xy เกิดจากทอร์ชัน 241.97 ลบกับ 124.33 117.64 คราวนี้ sigma bending ก็คือ sigma x นั่นเองถ้ากับลบเท่าไหร่ 232.818 psi นี่คือ element bคราวนี้พี่มาพอดพิกัดจุดซิกมา x tau xy ซิกมา x พุ่งเข้าเป็นลบ232.818 tau xy ดูด้านข้างขวาด้านข้างขวามีทิศลงเป็นบวกมีทิศขึ้นติดลบอินนี่มีทิศอะไรทิศลงทิศลงเพราะงั้นเอ้ยขอโทษอินนี่มีทิศอะไรทานสเวิร์ตไอทอเชียร์สเตท tau xy ทิศขึ้นใช่ดูด้านข้างขวาเป็นหลักข้างขวาดูตัวนี้เป็นหลัก
มีที่ขึ้นติดลบก็จะเป็นลบ117.64อันนี้ซิกมา y กับทาว xy ต้องเป็นเครื่องหมายลบด้วยเครื่องหมายลบไม่ใช่ว่าต้องติดลบนะคือเครื่องหมายตรงข้ามซิกมา y ไม่มีเป็น0ข้างบนเป็นลบข้างล่างจะเป็นบวกแล้วก็มาพอตมอเซอร์เคิลซิกมา x เป็นเท่าไหร่2ลบ2 3 2แถวๆนี้อ่ะจุด818เท่า xy เป็นเครื่องหมายละลบ117ใช่ไหมจุด64ติดลบก็ลงล่างลบ117.64อีกอันหนึ่งซิกมา y เป็น0เท่า xy เป็นบวก117.64จุดนี้ลากเส้นทแยงมุมตัดแกน x จุดนี้อีนี่คือซิกมาแหละซิกมา c ใช่ไหมซิกมาเซนเตอร์ลากวงกลมทางขวาสุดก็คืออะไรลูกซิกมา1ทางซ้ายสุดคือซิกมา2หรือซิกมามินนะบนสุดก็คือเท่าละเท่าแม็กก็คือค่ารัศมีใช่ไหมมุมนี้คือ2เซต้า p คราวนี้พี่ก็มาเอาเข้าทีละสูตรพี่เอาซิกมา c ก่อนก็คือเกิดจาก x บวก y ส่วน2ก็คือลบ2 3 2.818 บวกซิกมา y เป็น0ส่วน2ก็ได้ซิกมา c 2 3 2.818 116.409 psi คราวนี้พี่มาหารัศมีรัศมีที่พิสูจน์ให้ดูก็คือสแควร์รูทมันคือพีทาโกรัสx ลบซิกมา y ส่วน2ทั้งหมดกำลังละ2บวกกับทาว xy กำลัง2ก็จะเป็นสแควร์รูท x เป็นลบ2 3 2.818 ลบ0หาร2ทั้งหมดกำลัง2บวกกับทาว xy เป็น117.64กำลัง2ที่ได้รัศมีของมอเซอร์เคิลเท่ากับหนึ่งหกห้าจุดห้า psi คราวนี้ซิกมาหนึ่งหรือซิกมาแม็กเนี่ยคือ principal stress ที่โจทย์ถามหรือความเค้นหลักที่เกิดขึ้นก็คือการเอาจุดกึ่งกลางวงกลมมอบวกกับรัศมีเข้าไปนั่นเอง116.409บวก165.5พี่ก็ได้ซิกมาหนึ่งเท่ากับ281.909 psi นี่คือคำตอบอันแรกนะต่อไปพี่อยากได้ซิกมา2หรือซิกมามินก็คือการเอาซิกมา4ลบกับรัศมีนั่นเอง116.409ลบ165.5ก็จะได้ซิกมา2เท่ากับ116.409ลบ165.5ลบ49.091 psi อันนี้คือซิกมา2แล้วเชียร์สเตรสสูงสุดเชียร์แม็กซ์มันคือค่ารัศมีวงกลมมอใช่ป่ะก็คือ 165.5 psi นั่นเองนี่ก็คืออีกหนึ่งคำตอบคราวนี้อันสุดท้ายคือทิศทางความเค้นหลักคือแทน2เซต้า p เท่ากับ2ทาว xy หารด้วยสแควร์รูทซิกมา x ลบซิกมา y ไม่ใช่สแควร์รูทแอบโซลูททาว xy 117.64หารด้วยแอบโซลูทซิกมา x ลบ2 3 2.818 ลบซิกมา y คือ0ก็จะได้2เซต้า p กดอาร์คแทนออกมาลูกสี่ห้าจุดสามนั้นเซต้า p อันเดียวก็คือหารด้วย2 22.65 องศานี่คือเซต้า p หรือทิศทางความเค้นหลักบอกเขานิดนึงว่าไปทางไหนวิธีดูง่ายๆหมุนเข้าหาทิศของ principal stress หรือทิศทางความเค้นหลักคือแกน x อ่ะหมุนเข้าหาแกน x อ่ะนั้นแกนตั้งต้นอยู่สีชมพูแนวนี้หมุนเข้าหาแกน x คือหมุนตามเข็มนั่นเองก็คือ cw บอกเขาตามนี้นะ
อ่ะครบแล้วความเค้นหลักความเค้นหลักซิกมาหนึ่งใช่ป่ะอีนี่ก็ความเค้นหลักอีนี่ความเค้นเฉือนสูงสุดอีนี่ทิศทางความเค้นหลักหรือ principal plane อีนี่ความเค้นหลักคือ principal ละ stress อีนี่ด้วยอันเดียวกันความเค้นเฉือนสูงสุดก็คือ maximum shear stress นั่นเองเสร็จแล้วก็นี้